เพลงให้ยอดยอดหยุดภูมิใจจะสนองเสนอในท้องเรื่องลิเกไทยก็พังทุกงานดีเพลงข้ายอมยอมหยุดอยู่กันหนึ่งสมบัติการแสดงท้องพื้นแหวนสว่างเราได้รับกับฉากแรกพบแล้วพบกับเราร้ายหน้ารุนหุ่นน่ารักช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเลยแล้วกันใครเดินมาให้รางวัลผมแถมเบอร์กับ ID Line ไปด้วยเลยเอาไหมล่ะจ๊ะแม่สักเบอร์ไหมเก็บไว้ในใจสักคนนึงนามพวกเราเองมีนามว่าแสงไตพบเป็นทหารรับใช้ขององค์กษัตริย์อัศนัยมีทหารน้อยมาบอกเราว่าองค์อัศนัยเรียกขึ้นเฝ้าแต่เช้าตู่เรานั้นสงสัยเหลือเกินว่าต้องมีเรื่องอะไรเป็นอย่างแน่แท้วันนี้เราจะไปหาองค์กษัตริย์อัศนัยเล่นโกงเล่นโกงลิเกเอาหุ่นไปเคเล่นลิเกไปโกงเขาด่ากันนะเขาต่อว่าแต่โกงเขาก็ล้มแต่พระเอกรูปงามส่วนดาวร้ายหน้าเวทีเล่นดีแล้วไม่มีใครทำแสนปวดร้าวเวทีเป็นโกงชอบช้ำจริงไหมThank you.
รักบาเป็นเจ้าดอกรักวันนี้มาชมการร้องการแหล่แบบฉบับพื้นบ้านของเขาครับThank you.
ู่ยาวยืดยาวยิ่งใหญ่ความทุกข์รอของไทยไม่ยอมให้ใครห่างหายนั่นแหละคือแนวทางคนไทยผมรักกับพระเอกเจษฎาบำรุงครับเป็นพระเอกที่มีน้ำเสียงหวานไพเราะติดตามชมในโชว์ด้วยครับผมฉันเองมีชื่อดอกรักรับใช้ใต้ฝารองพระบาทแห่งพระองค์พระนาคสัตย์อัศนัยเป็นที่น่ายินดีทุกวันนี้ท่านทหารทุกชั้นต่างก็สามัคคีรู้รักกันร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองแต่ก็ยังสุขใจว่าชาวไทยยิ้มได้แต่เรื่องภายในวังก็ยังเป็นกังวลพระองค์อัศนัยนั้นท่านเป็นคนก้อยเปรี้ยเสียขาเราเองอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรวันนี้มีคำสั่งให้ขึ้นเฝ้าตั้งแต่เช้าเลยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ต้องเดินทางขึ้นเฝ้าหากถ้าช้าแม้แต่วินาทีเดียวเราอาจจะมีโทษถึงชีวิตได้เอ้ยไม่อยู่เธอพวกเราลิเกท่านยาหัน
เหน่าหายมีสินค้าด้วยใช่แล้วก็มีลิเกให้ชมด้วยลิเกอย่าไปดูไกลๆนะซื้อไปเพลินไปใช่ซื้อไปเพลินไปเดินไปซื้อไปดูลิเกไปแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวกระเป๋าตังค์หายคนที่มาเดินเขาอาจจะขโมยลิเกเนี่ยวิ่งราวเก่งนะล่ะเคยเหรอเคยจะเลิกแล้วไม่มีที่นี่ไม่มีขโมยไม่มีขโมยมีแต่ที่นะสินค้าเขาคุณภาพแล้วก็มีแต่คนใจดีแต่ว่าคุณภาพเป็นคุณภาพจริงนะยังไงเหรอนี่เลยชมพู่เลยชมพู่ซื้อไปครั้งที่แล้วในครั้งนี้ต้องกลับมาซื้ออีกแล้วเนี่ยอร่อยเหรอเออเขาให้น้อย จะบ้าแล้วพูดเล่นตลาดที่แล้วไม่ใช่ตลาดนี้เนาะไม่ใช่ตลาดนี้แล้วที่เงาะทำไมโอ้ซื้อไปกินไม่ได้เลยทำไมกินไม่ได้ก็พอปอกเสร็จใช่ไหมเอาข้างในทิ้งกินข้างนอกมันเหนียวเคี้ยวไม่เข้าวะเจ๊จะบ้าแล้วแกต้องกินข้างในเอากินข้างในเลยเนี่ยที่แกเคยมางานโอท็อปหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเลยเพิ่งมาครั้งแรกเลยในชีวิตของเขาเยอะอยู่ปลาสลิดก็อร่อยปลาสลิดอร่อยเนี่ยใช่ที่นี่อะนะที่นี่เคยกินแล้วไหมไม่เคยอ่ะแล้วรู้ได้ไงอร่อยเดาแหมจะต้องเดาอีกอย่ามัวนั่งเขินกราบเรียนเชิญทุกคนสาวสาวนางมนเชิญมามีแต่แก่ๆมาเนี่ยท่านโปรดควรใครมาใช้สินค้าของมีราคาเอามาขายเราช่วยกันใช้ช่วยกันชูเชิดใช้กันแบบเบิ้ลเบิ้ลสบายใช้กันแบบประหยัดว่ากันอย่างนั้นสินค้าราคาสบายสบายสินค้าไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพด้วยช่วยก่อนการแสดงด้านหน้าเวทีครับกับเพลงยอดชุดอยู่ยั่งยืนไม่แพงหรอกสินค้าจนพูดโลละ800ซื้อหากินกันได้ข้าเจ้าเองอัศนัยเคยได้ใช้ไหว้วานให้เจ้าไอ้หนุนไปถามผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ว่าทำยังไงข้าเจ้าอัศนัยนั้นถึงจะหายจากอาการง่อยเปี้ยเสียขาข้าพเจ้านะมีคู่มั่นแต่ไม่กล้าที่จะเดินทางไปพบเพราะเรื่องที่ว่าพิกลพิการแบบนี้กลัวพบปะพระคู่มั่นเข้านางจะไม่ชอบไอ้เรื่องที่บอกให้กระหม่อมฉันไปติดตามกระหม่อมฉันจะไปถามมาแล้วไปถามทุกกอกทุกซอยทุกหมู่บ้านทุกหมอยาดีมีคำตอบมาว่าพงท่านต้องไปเอาดอกไม้ปฐุมชาติดอกปฐุมชาติพระเจ้าค่ะมันอยู่ที่ไหนกันอยู่เขาไก่ลาดดอกปฐุมชาติที่เขาไก่ลาดเอาดอกไม้ชนิดนี้มาทำอะไรอ้าวก็เอามาบดผสมให้พงทาให้พงกินพระเจ้าค่ะดอกไม้ชนิดนี้ในเมืองเราไม่มีหรือยังไงในเมืองเราหาไม่ได้อยู่เขาอะไรว่าไก่ลาดอยู่เขาไก่ลาดข้างเขาคิดจะกูดอ่ะถ้าฉะนั้นแล้วเราก็ใช้ไหว้วานให้ใครไปเอาก็ได้เช่นนั้นหรือไม่ได้พระเจ้าค่ะคำโบราณเขาบอกมาว่าคนที่จะมีบุญญาธิการจับดอกไม้นี้ได้ต้องมีอักษรดอพระเจ้าค่ะต้องมีอักษรดอนั่นหมายถึงอักษรดอเด็กพระเจ้าค่ะอักษรดอเด็กพงมีดอป่ะไม่มีพระเจ้าชื่ออัศนัยไม่มีดอเด็กสักตัวนึงไม่มีเหรอไม่มีดอเด็กไม่มีถ้าอย่างนั้นเราก็เราพอมีทหารที่มีอักษรดอเด็กอยู่อีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะขึ้นเฝ้าพร้อมกันเราไม่มีคำสั่งให้ทหารทุกคนได้ขึ้นเฝ้าเป็นการได้ด่วนพระเจ้าค่ะมาก็ดีแล้วสำหรับคงพญาค่ะองค์กษัตริย์อัศนัยทั้งแสนไต่พบขอให้พระคงพญาค่ะองค์กษัตริย์อัศนัยและพระเจ้าดอกรักวันนี้ที่ขึ้นเฝ้าข้ามีงานสำคัญหนึ่งงานที่จะใช้ไหว้วานให้คนที่มีอักษรดอเด็กนำหน้ากระหม่อมคิดไว้แล้วสิ่งใดเนี่ยค่ะบอกกระหม่อมกระหม่อมจะทำให้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตกระหม่อมก็ทานให้ได้พระเจ้าสัมผัสนี่มันสุดยอดจริงสิ่งที่ข้าพเจ้าจะใช้ไหว้วานนั้นก็คือใช้ให้พวกเจ้าไปนำเอาดอกปฐุมชาติที่เขาไกลล่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้พิเศษหากแม้ได้นำมาละลายกับน้ำให้ข้าพเจ้าได้เสวยอาการง่วยเปียกเสียขาของข้าพเจ้าก็คงจะหายลงเช่นนั้นแล้วหากใครสามารถนำดอกไม้ชนิดนี้มาทูลถวายแด่ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะขอยกตำแหน่งผู้สำเร็จราชการพร้อมกระทั่งต่อการสิ่งใดข้าพเจ้าจะให้หนึ่งสิ่งสบายมากเลยพระยาค่ะกระหม่อมผู้นี้ขอรับอา
ษาเองเว้ยค่ะแต่เรื่องนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่าทำไมล่ะเว้ยค่ะคนที่สามารถไปนำดอกปฐมชาติมาได้คนคนนั้นต้องมีอักษรดอเด็กนำหน้าพระองค์ไม่ต้องเป็นห่วงเรากระหม่อมมีอักษรดอเด็กนำหน้าเดี๋ยวมีขอเวลาเราไปเราพยักค่ะพยักค่ะพระองค์พระองค์พระองค์ทำไมพระองค์เดินแบบนั้นล่ะพี่น้าก็เกิดมาก็เป็นอย่างนี้หน่อยเปียเสียขาเดินยากนะเนี่ยจะรับสวยๆก็รับไม่ได้โอ้เดี๋ยวปีหน้าว่าจะลาออกแล้วทำไมทำไมพระเจ้ายังง่อยไปเลยอ่ะแล้วเราจะไปเหลืออะไรเต็มที่แค่ขาขาดแล้ววะตายแล้วขอบคุณมากครับคุณดูนะครับเดินทางมาจากภูเก็ตแล้วไกลมาไกลเนาะไม่ช่วยพระองค์ท่านเหรอพระองค์ท่านเดินลำบากเห็นไหมเดินลำบากทุกวันนี้นะก็ได้ขนุนเนี่ยมันช่วยเหลือทำให้เรานั้นเดินเหินสะบัดแล้วก็ที่สำคัญจะทำอะไรก็ได้ไอ้หนุนคอยรับใช้ไว้วันมึงนี่มีคุณงามความดีถ้าพูดไปแล้วในฐานะที่มึงมีคุณงามความดีกูจะขอขึ้นเงินเดือนให้มึงจาก 8,500 กูจะขึ้นให้เป็น 5,800 โอ้โหพระเจ้าข้าเงินเดี๋ยวขอเดชะโปรดท่านปกติแล้วเงินเดือนก็กระหม่อม 8,500 8,500 ไปเอาไม้มาปกติแล้วเงินเดือน 8,500 ในฐานะที่มึงมีคุณงามความดีท่านค่ะดูแลกูเป็นอย่างดีกูจะขึ้นเงินเดือนจาก 8,500 ให้เป็น 5,800 พอสบายแล้วมึงไอ้ขนุนอะไรวะมึงว่ามันยังไงอยู่ขอเดชะโปรดท่านทำไมรู้สึกว่าข้ากระหม่อมงงกับเงินเดือนของข้ากระหม่อมเหลือเกินงงอะไรวะขอชัดๆแบบช้าๆไม่ต้องรีบพระเจ้าค่ะก็เงินเดือนมึงเป็น 8,500 มึงมีคุณงามความดีทำดีขึ้นมา 8,500 มันน้อยไปพระเจ้าค่ะกูก็จะขึ้นให้มึงจาก 8,500 เป็น 5,800 ก็เอ๊ะมึงว่ากูจะกลับไปเหี้ยเหมือนเดิมดีเปล่าไม่ต้องนะก็ขอเท่าเดิมดีแล้วขอเดชะกระหม่อมท่านขอเท่าเดิมก็พอพระเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นในสถานที่นี้ใครที่มีอักษรดอเด็กก็จะสามารถไปนำดอกประทุมชาติมาให้เราได้พระกระหม่อมรับอาสาพระยาค่ะเพราะพระกระหม่อมนั้นมีอักษรดอกนำหน้าพระองค์พี่ล่ะชื่ออะไรเนี่ยดอกรักดอกรักนี่ก็ดอกรักมีดอกรักพระองค์พี่ล่ะอย่ามองข้ามกระหม่อมใช่ไหมพี่ล่ะทำไมกระหม่อมก็มีอักษรดอกเด็กพี่ล่ะกระหม่อมก็มีเจ้าจะมีได้ยังไงตั้งแต่ชื่อว่าแสนไตรภพไม่มีอักษรดอกเด็กสักตัวพระองค์ไม่รู้ความหลังของกระหม่อมไงพี่ค่ะยังไงก่อนที่กระหม่อมจะมารับใช้เป็นทหารเนี่ยกระหม่อมตอนเกิดตอนคลอดขึ้นมาเนี่ยแม่ของกระหม่อมเนี่ยได้ตั้งชื่อของกระหม่อมมีสอนดอเด็กนำหน้าเพี้ยค่ะอักษรดอเด็กเพี้ยค่ะชื่ออะไรแม่ของกระหม่อมตั้งว่าดอแสนไตรภพเพี้ยค่ะดอใช่เหรอใช่ไหมฮะมีอักษรดอเด็กนำหน้าผมชื่อว่าอะไรนะดอแสนไตรภพเพี้ยค่ะอ้าวถ้าเช่นนั้นหากแม้เจ้าสองคนใครมีความสามารถนำดอกปฐุมชาติมาให้เราได้เราจะให้เป็นผู้สำเร็จราชการเพราะกระทั่งขออะไรก็ได้หนึ่งสิ่งงั้นก็กระหม่อมขอเวลาแค่3เดือนเพียค่ะเดี๋ยวเพียค่ะ3เดือนกระหม่อมมันนานไปกระหม่อมนี่2เดือนเลย2เดือน2เดือนเนี่ยแค่1เดือนเพียค่ะเนี่ยไอ้นี่ต้องเกทับตลอดเลยกระหม่อมขอ3อาทิตย์นะ3อาทิตย์กระหม่อมขอ7วันเพียค่ะโอ้โหไอ้นี่ขอ7วันกูต้องเกทับกูมึงนี่หน่อยเลยพงเนี่ยค่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันขอ7วันใช่ไหมค่ะก้าวกระหม่อมไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยค่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่รีบไปไหนวะเนี่ยโหเอ้าไปเลยไปด้วยแบบมีวังอยู่ในวัง
านก็ขอให้ได้ดอกไม้ดอกนี้มารักษาข้าพเจ้าอัศนัยผู้นี้ด้วยเถิดดูความน่าสงสารขององค์กษัตริย์อัศนัยครับง่อยเปียเสียขาจะเดินไปไหนทีก็ลำบากองค์กษัตริย์อัศนัยนั้นเป็นโรคชักกระตุกอีกต่างหากครับต้องชักด้วยเหรอเนี่ยต้องชักกระตุกด้วยผมว่าชักไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ชักเหตุการณ์เป็นไงครับโปรดติดตามชมในครั้งลูกพ่อฤาษีมายืนไมตรีสุนทรีย่างไทยจากยาเพชรลอยไปมอนกระไว้ด้วยใจสะท้านทั้งนุกปรุงความนิยมเข้าสู่สังคมลำพึงมอบทักษะไทยศิลป์เป็นศิลปินมีพัฒนานางเอกหยาดเพชรอยู่ยั่งยืนครับเป็นทายาทของพระเอกยอดยุทธอยู่ยั่งยืนครับเป็นบุตรหลานศิลปะครับเป็นศิลปะแขนงใหญ่เป็นธรรมดาครับต้องมีการร้องการรำช่วงนี้ครับเราไปดูนางเอกโชว์การรำอันสวยงามด้านหน้าเลยทีครับยึดหลักกตัญญูตาอยากให้มารดาท่านสบายเป็นร่มพ่อร่มใสแต่ขาดปัจจัยลูกจึงไปหาอยากมีชื่อเสียงหวังเพียงอยู่วงการเกสมคะเนเดินเจตนาจะได้ร้องกอดอวยพรน้ำพระขอน้อมวันทามาจากหัวใจ
ตัวฉันเองเนี่ยมีชื่อว่าเรียราย